ยู่ในนี้อึดอัดไหมคะอ๋อไม่ค่ะไม่อึดอัดเลยค่ะร้อนไหมครับไม่ร้อนค่ะแอมไฟสบายดีค่ะนี่ตั้งแต่ปี51เนาะเป็นหนังสั้นที่พี่เอาตัวเองไปอยู่ในกรงแล้วนั่งตากแดดอยู่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถามว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนเราถูกสอนว่าการเมืองเป็นเรื่องสกปรกการเมืองมันเป็นเรื่องที่เราเป็นประชาชนไม่ควรเข้าไปยุ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราถูกสอนมาตลอดสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้คือการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนการเมืองเกี่ยวกับทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายหลับจนตื่นในขณะที่หลับกับในขณะที่ตื่นการเมืองเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกขณะจิตเพราะการเมืองคือกฎหมายที่เราใช้ร่วมกันตัวพี่รู้สึกว่าทำไมเมื่อเราพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพทั้งเรื่องทางความคิดของคนที่จะแสดงออกตอนนั้นเรารู้สึกว่าการเมืองมันก็เข้มข้นเราพยายามหาคำว่าสันติภาพเราพยายามจะถามหาเสรีภาพแล้วทำไมเราต้องนั่งทนทุกข์อยู่ในกรงทั้งที่เราเห็นว่าทางออกเหล่านั้นคืออะไรแล้วอะไรทำให้เราเห็นแม่กุญแจที่ไม่ได้ล็อกเราเห็นแม่กุญแจที่มีลูกเสียบอยู่เราสามารถเปิดกุญแจเหล่านั้นออกจากกรงได้ทำไมเราถึงไม่ออกทำไมเราถึงไม่ตาสว่างทำไมเราถึงไม่กล้าที่จะมีเสรีภาพเพื่อทำให้มันเกิดสันติภาพอันนี้คือคำถามและอินสไปเรชันที่พี่ทำหนังเรื่องแอมไฟสบายดีค่ะเปิดให้ออกไหมครับไม่ออกค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณค่ะทำไมล่ะครับทำไมไม่ออกก็อยู่ในนี้ก็สบายดีแล้วค่ะแล้วทำไมล่ะครับทำไมถึงสบายก็ดิฉันเป็นคนไทยค่ะแล้วมันก็ได้รางวัลชนะเลิศประเทศไทยหนังสั้นพี่ว่าภาพแค่3นาทีของหนังสั้นเรื่องแอมไฟสบายดีค่ะมันน่าจะเล่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้อย่างเห็นภาพมากที่สุดอะแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายในการที่เราจะได้มาซึ่งอำนาจเป็นของประชาชนมันต้องแลกมาด้วยชีวิตแลกมาด้วยความรักอุดมการณ์แพชชั่นมิตรภาพมันแลกมาด้วยหลายอย่างและทุกวันนี้มันก็ยังไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปค่ะถามว่าคิดว่าจะเห็นภาพเหล่านั้นในเร็ววันไหมพี่มั่นใจนะเพราะว่าพี่ทำทุกอย่างเพราะมีความหวังถ้าพี่ไม่มีความหวังว่าประเทศนี้มันจะเปลี่ยนแปลงได้พี่คงไม่เข้ามาเป็นส.ส.พี่คงไม่ทำหนังที่ educate สังคมเพราะฉะนั้นพี่มองโลกในแง่บวกเสมอและพี่ก็เชื่อเสมอและพี่ทำทุกอย่างอย่างมีความหวังทุกคนบอกตลอดพี่โดนตัดความหวังมาตั้งแต่เด็กพี่โดนบอกตลอดว่าสิ่งที่พี่คิดสิ่งที่พี่ทำมันเป็นไปไม่ได้พี่โดนบอกมาตั้งแต่เด็กเป็นเด็กบ้านนอกอยู่เรียนต่างจังหวัดบอกว่าอยากเป็นผู้กำกับหนังอยากได้สุพรรณหงส์เพื่อนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมึงสิ่งที่มึงฝันมันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราบอกว่าเราอยากเห็นคนเท่ากันก็จะมีคนมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่พี่ไม่เคยเชื่อว่ามันมีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้พี่เชื่อในความเป็นไปได้ถามว่าในเร็ววันนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมพี่ก็ตอบเลยว่าไม่มีใครหยุดเข็มนาฬิกาได้ไม่มีใครหยุดเวลาได้ต่อให้เป็นพระเจ้าก็ไม่สามารถหยุดเวลาได้แม้แต่วินาทีเดียวความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกวินาทีเพราะฉะนั้นไม่มีใครหยุดความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ได้แน่นอน